ชื่ออะไรบ้างคะชื่อดำครับผมแดงครับคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับผู้ตายคะเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ไม่ค่อยสนิทครับได้ครับดันช่วยเล่าสถานการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะคือตอนนั้นพวกผมเดินผ่านหน้าห้องน้ำผู้หญิงกันครับแล้วพวกผมได้ยินเสียงแบบเป็นเสียงแบบผู้ชายครับไม่ใช่เสียงผู้หญิงครับเสียงแบบหอบแบบเงี้ยครับตอนนั้นพวกผมก็เลยจะพังประตูเข้าไปครับแล้วไอ้ดำมันก็จะวิ่งไปห้องพยาบาลไปเอาของครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วครับแล้วเพื่อนที่เสียชีวิตนี่เป็นคนยังไงคะค่อนข้างจะเงียบๆครับไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นอีกด้วยแล้วเพื่อนมีเพื่อนสนิทหรือว่าคนรอบข้างที่สนิทบ้างไหมคะไม่ทราบเลยครับชื่อจูนค่ะผมชื่อโก้นะครับสวัสดีครับผมชื่อเคครับชื่อแมนครับชื่ออุ้มค่ะค่ะคุณมีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เสียชีวิตยังไงคะมีความสัมพันธ์ว่าเป็นเพื่อนกันเฉยครับไม่มีอะไรพิเศษเป็นเพื่อนร่วมห้องค่ะคนรู้จักแต่ในห้องครับแต่ไม่สนิทเลยเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันค่ะเป็นแค่เพื่อนร่วมห้องกันครับเพื่อนที่เสียชีวิตไปเป็นคนยังไงคะเท่าที่หนูเห็นนะคะก็เป็นคนนิ่งๆเงียบๆหนูก็ไม่ได้ค่อยสูงสิงกับเขาก็เลยไม่ค่อยรู้จักว่าเขานิสัยยังไงค่ะเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงคนอื่นและชอบอยู่กับแฟนก็ไม่สดใสร่าเริงนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกันก็เห็นนิ่งๆเงียบๆอะค่ะหนูไม่ค่อยสูงสิงกับเขาต้องไปถามพวกผู้ชายดูอะค่ะเป็นคนที่ดูนิ่งๆเงียบๆเหมือนอยู่กับแฟนติดกับแฟนมากกว่าครับหนูไม่ได้แกล้งค่ะหนูกับโก้เดินผ่านไปเห็นเหตุการณ์นี้พอดีค่ะแล้วทำไมเห็นแล้วถึงไม่ช่วยอ่ะก็ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจมากค่ะแต่ว่าแค่เรื่องการเฉยๆนะครับก็ไม่ได้แกล้งอะไรกันจริงๆแล้วผมไม่ได้แกล้งผมแค่แบบผ่านรู้เห็นเหตุการณ์เฉยๆครับแล้วทำไมถึงเห็นแล้วไม่เข้าไปช่วยอ่ะคะผมกลัวโดนแกล้งกลับอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้แกล้งครับแล้วทำไมถึงลากเพื่อนไปในห้องน้ำคะผมมีคนสั่งผมไม่ใช่ครับบอกได้ไหมคะว่าเป็นใครสั่งก็เป็นคำถามนะครับได้ค่ะก็แค่หยอกเล่นกันนะคะตามภาษาเพื่อนรู้สึกยังไงที่คุณทำเพื่อนเสียชีวิตคะเสียใจครับก็ตอนนั้นถ้าแบบผมรู้สึกว่าถ้าผมช่วยเพื่อนตอนนั้นได้ผมก็น่าจะช่วยแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ช่วยเลยรู้สึกผิดมากเป็นปมในใจผมครับรู้สึกเสียใจค่ะที่แบบเข้าไปช่วยไม่ทันหนูไม่ได้ทำอะค่ะจะรู้สึกอะไรก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเราแก้ไม่เฉยก็ไม่ได้ทำอะไรครับมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ผู้เสียชีวิตไหมคะก็ผมขอโทษคุณแม่มากๆนะครับที่ตอนนั้นไปช่วยไม่ได้แต่แบบผมเลือกที่จะไม่ช่วยนะครับเข้าใจด้วยครับไม่เป็นไรได้ใช่ไหมครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะผมขอโทษก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหนูไม่ต้องหนูจะบอกอะไรอะคะเพราะหนูไม่ได้
สนิทกับแม่เขาแล้วก็แม่สนิทกับเขาด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตถามคำถามนะคะน้องมีโรคประจำตัวตอนไหนคะน้องมีโรคประจำตัวตั้งแต่แรกเกิดค่ะตอนอยู่บ้านเขาได้พูดคุยอะไรกับผู้คุณบ้างไหมคะน้องเป็นคนเงียบๆค่ะไม่ค่อยพูดพอกลับจากโรงเรียนแล้วก็ขึ้นห้องไปอยู่คนเดียวค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะผมโทรหาเพราะว่าปกติดีแล้วเขาเคยพูดแบบเกี่ยวกับเรื่องที่โดนแกล้งบ้างไหมคะน้องไม่เคยพูดนะคะมีแต่คุณแม่ถามเกี่ยวกับว่าไปโรงเรียนเป็นไงบ้างแต่น้องก็ตอบว่าปกติดีค่ะแล้วน้องเคยพูดกับคุณพ่อไหมคะไม่ครับไม่เคยพูดด้วยแล้วลูกของผู้คุณเป็นคนยังไงคะน้องเป็นคนโรคส่วนตัวสูงค่ะชอบอยู่คนเดียวตอนที่ผมคุยด้วยนะคนเงียบครับไม่ค่อยพูดแล้วคุณพ่อคุณแม่อยากดำเนินคดีไหมคะอยากค่ะอยากครับผมถ้าเป็นลูกคุณคุณจะดำเนินคดีไหมครับอยากบอกอะไรกับคนทำไหมคะก็บอกว่าแต่จะบอกว่าทำน้องทำไมน้องไม่ทำอะไรให้โกรธแนะนำตัวค่ะผมชื่อก้าครับแฟนเวลาอยู่กับคุณเป็นคนยังไงคะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีความสุขมากครับเขาเวลาโดนแกล้งเขาเล่าให้ฟังบ้างไหมคะมากครับพุทธบอกเรื่องส่วนตัวบ่อยมากครับแต่กล้าอยากไปยุ่งครับแต่พุทธไม่ให้ยุ่งครับรู้สึกไงกับคนที่แกล้งแฟนคุณจนเสียชีวิตคะรู้สึกอยากให้เขาเข้าคุกครับรับผิดชอบครับสวัสดีค่ะคุณครูไฟสอบถามนะคะได้ครับผมการเรียนของน้องเป็นคนเป็นยังไงบ้างครับการเรียนของน้องดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงดีมากครับผมแล้วเขาเคยปรึกษาคุณครูเรื่องที่โดนแกล้งเรื่องนี้ไม่เคยมาปรึกษาครับเพราะว่าส่วนใหญ่แกจะเก็บตัวซะส่วนใหญ่ครับครับผมแล้วพฤติกรรมน้องตอนที่ทํากิจกรรมในโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมตอนทํากิจกรรมส่วนใหญ่น้องจะอยู่กับเด็กคนนึงผมไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะอยู่ด้วยกันบ่อยครับผมแล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแน่คะเรื่องนี้ผมเพิ่งจะมาทราบเมื่อไม่นานนี้ครับเพราะว่ามีน้องในห้องครับน้องๆในห้องมาแจ้งเราเลยไม่ผมเพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้โรงเรียนจะทำยังไงคะทางโรงเรียนจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับผมทางผอ.ก็จะพยายามรีบเร่งสอบสวนแล้วก็รีบส่งดำเนินคดีครับเร่งพ่อเนี่ย
แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อจูนม.6ค่ะโอ้ยกลัวเลยต้องทำตัวเองไอ้ชิ้นนี่มายืนคุยเลยตรงนี้ชื่ออุ้มค่ะเป็นเพื่อนร่วมห้องน้องขาดน้องขาดไปน้องไป